งให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูอ่านหนังสืออยู่คิดจะเปิดเพลงก่อกลัวน้องหนูหรออะไรกันอีบีมหาเรื่องแม่อีกแล้วเหรอบีมอยากจะให้น้องอยู่เดี๋ยวก็ให้อยู่แล้วแค่แม่ผมมาอยู่แค่อาทิตย์เดียวทำไมต้องทำท่าทางเหมือนไม่อยากให้แม่ผมอยู่ด้วยหอใช่สิแม่ตัวเองมาอยู่บ้านได้แต่น้องบีมมาอยู่กะคิดว่าเป็นภาระใช่ไหมเชิญเลยค่ะแม่ทางนี้ครับโหนี่บ้านเดียวเหรอสวยมากเลยนะลูกอะไรกันเดียวพาแม่มาเหรอจะมาทำไมไม่บอกก่อนบีมแม่เดียวจะมาพักกับเราสักหนึ่งอาทิตย์น่ะฮะตั้งหนึ่งอาทิตย์ใช่ทำไมบีมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยก็ถ้าเป็นแบบนี้เวลาส่วนตัวบีมก็คงไม่มีแล้วละสิบีมแม่เดี๋ยวมาขอพักแค่ทีเดียวไม่เห็นจะรบกวนเวลาส่วนตัวของบีมมากมายขนาดนั้นเลยอีกอย่างบ้านหลังนี้เราก็ผ่อนคนละครึ่งนะแม่เดี๋ยวมาอยู่แค่นี้จะเป็นอะไรไปแต่เดี๋ยวแม่ว่าแม่ไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกก็ได้นะลูกแม่ไม่อยากให้เราทะเลาะกันไม่ต้องหรอกแม่อยู่กับผมที่นี่แหละไปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องจ้าจ้าก็ได้ก็ได้ให้อยู่ก็ได้แต่ให้แม่อยู่ห้องเล็กนะไปครับวุ่นวายจริงๆข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยครับแม่แน่นอนอยู่แล้วลูกอ้าวน้องดาวสวัสดีค่ะพี่เดียวสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าไปไงมาไงมาเที่ยวเหรอวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวหรอกพอดีน้องดาวกำลังจะเตรียมสอบขึ้นม.4เลยว่าจะมาอยู่ที่นี่สักเดือนนึงอะได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ลองมีปัญหาดูสิขนาดเดียวยังพาแม่มาอยู่ได้เลยแล้วทำไมบีมถึงจะพาน้องมาอยู่ด้วยไม่ได้เพราะบ้านหลังนี้บีมก็จ่ายครึ่งนึงเหมือนกันอะไรกันบีมเดี๋ยวยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เดียวมามามากินข้าวกันเถอะแม่ทำกับข้าวเยอะเลยฮะนี่เหรอเยอะแม่ไม่เห็นหรอว่าน้องหนูก็มาด้วยแค่นี้มันจะไปพอกินอะไรแม่ไม่รู้ว่าน้องหนูจะมาด้วยงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำเพิ่มให้นะไม่ต้องหรอกแม่เดี๋ยวผมสั่งเพิ่มมาก็ได้จะสั่งทำไมให้มันสิ้นเปลืองอีกล่ะให้แม่ทำนั่นแหละดีแล้วอยู่บ้านก็ช่วยกันประหยัดหน่อยงั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยคุณแม่ทำนะคะไม่เป็นไรลูกแม่ทำเองดีกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงนะครับไปน้องดาวไปนั่งตรงนี้ก่อนค่ะเดียวกินองุ่นสิลูกแม่ล้างมาให้แล้วขอบคุณครับแม่นี่แม่ไม่อยู่ก็ช่วยหนูทำงานบ้านบ้างสิบีมอยากให้ช่วยก็บอกเดี๋ยวก็ได้นี่ไม่เห็นต้องใช้แม่เลยฮะเดี๋ยวนี่นะจะทำกวาดบ้านดีกว่าไม่สะอาดเลยบีมก็ต้องมาทำใหม่อีกให้แม่ช่วยทำนั่นแหละดีแล้วไม่เป็นไรแต่เดียวเดี๋ยวแม่ทำเองถือว่าเป็นการตอบแทนที่ให้แม่มาอยู่ที่นี่ก็แล้วกันคิดได้ก็ดีเดี๋ยวหนูช่วยทำค่ะคุณแม่จริงเหรอลูกจริงค่ะน่ารักจริงๆเด็กคนนี้ไม่ได้นะน้องดาวหนูต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบนะจะมาเสียเวลาทำเรื่องพวกนี้ได้ยังไงแต่หนูก็ขออาศัยอยู่เหมือนกันนะคะหนูก็อยากช่วยไม่ต้องช่วยหรอกแม่เขาทำได้หนูไปทำหน้าที่ของหนูให้ดีเถอะไปอ่านหนังสือไปไปเถอะลูกไปอ่านหนังสือไปค่ะมาน้องดาวนั่งตรงนี้ดีกว่าค่ะพี่บีมอ
ู่บ้ายังแค่กันอยู่บ้าบอกแม่ก็ได้นะคุณแม่คะอ้าวน้องดาวมีอะไรเหรอลูกคือคุณแม่เบาเสียงเพลงให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูอ่านหนังสืออยู่อุ๊ยตายแม่ลืมไปเลยว่าหนูอ่านหนังสืออยู่แม่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรค่ะนี่แม่คิดจะเปิดเพลงก่อกลัวน้องหนูเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกจะไม่ใช่ได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าตั้งใจกวนสมาธิน้องดาวอ่ะพี่บีมอย่าว่าคุณแม่แบบนั้นสิคะอะไรกันนี่บีมหาเรื่องแม่อีกแล้วเหรอฮะหาเรื่องเดี๋ยวคิดว่าบีมหาเรื่องเหรออ๋อใช่สิแม่ตัวเองมาอยู่บ้านได้แต่น้องบีมมาอยู่กับคิดว่าเป็นภาระใช่ไหมอะไรกันเนี่ยบีมเดี๋ยวยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะว่าน้องบีมเป็นภาระบีมอยากจะให้น้องอยู่เดี๋ยวก็ให้อยู่อยู่ตั้งเป็นเดือนเดียวยังไม่ว่าเลยแล้วแค่แม่ผมมาอยู่แค่อาทิตย์เดียวทำไมต้องทำท่าทางเหมือนไม่อยากให้แม่ผมอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวจะหาว่าบีมใจร้ายที่ไม่ให้แม่มาอยู่บ้านด้วยเหรอเรื่องจริงไหมล่ะเดี๋ยวพอแล้วทีเดียวอย่าทะเลาะกันเลยนะคะผัวเมียกันแท้ๆค่อยๆพูดค่อยๆจากันเถอะลูกผมไปทำงานก่อนครับแม่จ้าลูกพี่ไปทำงานก่อนนะน้องดาวค่ะพี่บีมเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวแม่ทำอาหารไว้รอนะลูกครับแม่ตั้งใจอ่านหนังสือนะน้องดาวรับทราบค่ะน้องดาวน้องดาวน้องดาวอ่านหนังสืออยู่หรอหายไปไหนกันหมดน้องดาวแม่นะแม่อยู่บ้านทั้งวันจันทร์ก็ไม่ยอมล้างผ้าก็ไม่ยอมเก็บอีกอยู่นี่เองบีมไปไหนมาจานกองอยู่เต็มอ่างทำไมไม่ล้างผ้าก็ไม่ยอมเก็บบีมแม่ไม่คิดจะช่วยงานบ้านกันเลยใช่ไหมพี่บีมน้องดาวน้องดาวเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะพี่บีมแม่เดี๋ยวพาน้องดาวไปโรงพยาบาลไปแล้วแหละไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฮะไปโรงพยาบาลน้องดาวเป็นอะไรทำไมต้องพาไปโรงพยาบาลด้วยน้องดาวเขาตกบันไดน่ะแม่ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลน้องดาวจริงค่ะหนูบอกแม่แล้วว่าไม่เป็นอะไรมากแต่แม่เขายืนยันว่าต้องไปค่ะยังไงก็ต้องไปลูกหนูล้มก็ต้องเอ็กซเรย์ให้มันเรียบร้อยภายนอกอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเป็นภายในขึ้นมามันอันตรายมากนะลูกแล้วพี่น้องดาวเอาเงินที่ไหนไปหาหมอล่ะแม่ออกให้หมดเลยค่ะเพราะหนูไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยแม่เสียเงินไปเท่าไหร่คะเดี๋ยวบีมคืนให้โอ้ยไม่เป็นไรหรอกเงินแค่นี้เพื่อความปลอดภัยของน้องดาวแม่ไม่เสียดายหรอกแม่บีมขอโทษนะคะที่ก่อนหน้านี้บีมทำตัวไม่ดีเอาแต่หาเรื่องแม่แต่ตอนนี้บีมสำนึกผิดแล้วค่ะแม่ไม่โกรธหนูหรอกลูกแม่เข้าใจไม่เป็นไรนะบีม
ถ้าสำนึกและแก้ไขทุกคนก็พร้อมให้อภัยเสมอขอบคุณนะเดียวขอบคุณแม่ด้วยนะคะต่อจากนี้แม่จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้คิดซะว่าเป็นบ้านของแม่ค่ะจ้าลูกมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน